สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Baking Story ค่ะช่วงที่จะมีเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเบเกอรี่มาเสิร์ฟคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับเมนูที่นานาและอาจารย์เมย์ชอบทำให้คุณผู้ชมทานกันเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูเกี่ยวกับเค้กนั่นเองแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสปอนเค้กสูตรหนึ่งหรือว่าชีสเค้กสูตรหนึ่งเนี่ยนะสามารถดัดแปลงไปเป็นเมนูต่างๆได้อีกเป็นร้อยๆเมนูเลยแหละแค่เปลี่ยนท็อปปิ้งเปลี่ยนส่วนผสมหลักบางตัวก็ได้เมนูอร่อยๆเพิ่มออกมาแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมนานาจะมาทำเค้กสตรอเบอรี่กับคุณผู้ชมกันค่ะแต่รับรองว่าไม่ใช่เค้กสตรอเบอรี่ธรรมดานะเพราะว่าเราจะใส่เมล็ดเจียเข้าไปข้างในด้วยและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนานาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมล็ดเจียให้มากขึ้นค่ะเมล็ดเจียจัดเป็นพืชในกลุ่มเครื่องเทศตระกูลเดียวกับมิ้นท์หรือกระเพรามีถิ่นกำเนิดทางตอนกลางและใต้ของประเทศเม็กซิโกและกัวเตมาลาเป็นพืชที่มีอายุมากกว่า 3,500 ปีก่อนคริสตกาลจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเมล็ดเชียเนี่ยนะคะเป็นเมล็ดที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยล่ะไม่ว่าจะเอามาผสมในขนมปังทานกับสลัดหรือเอามาแช่น้ำจนพองแล้วก็ทานเป็นเครื่องดื่มเรียกได้ว่าเชียเนี่ยนะคะเอามาประยุกต์เป็นเมนูเบเกอรี่ได้หลายร้อยเมนูเลยล่ะสำหรับวันนี้นะคะเมล็ดเชียของเราก็เลยเอามาทำเมนูเป็นสตรอเบอรี่เชียซีดเค้กกันค่ะอยากรู้ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างติดตามชมช่วงหน้าพร้อมๆกันนะคะThank you.